ให้ผมนั่งไว้สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับวันนี้จะพามาดูเปิดตัวเมจิโอ350งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวก่อนหน้าที่เราได้ทำออกไปให้เป็นตื่นที่เอ็นฟิลด์เข้ามาโชว์ที่ร้านด้วยจะเป็นรถที่ทางรอยัลฟิวเชิญมาโชว์นะครับทั้งหมดในงานน่าจะมีประมาณ25คันได้เป็นรถคัสตอมนี่ก็จะเป็นสื่อมวลชนในงานพาไปดูตัวเมอร์ซิโอ350นะครับที่เราได้ทำออกมาแล้วมาเปิดตัวในงานวันนี้นะครับทางข้างก็จะเป็นของเคสปีดนะครับไปคุยกับพี่หมูหยองว่าคอนเซ็ปต์โปรเจกต์นี้เป็นยังไงรอสักครู่นะครับได้ครับพี่หมูหยองพูดถึงโปรเจกต์นี้หน่อยครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะผมหมูหยองซูสคัสตอมนะครับวันนี้เนี่ยเราก็พาเจ้าเมเทอร์350ซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของ Royal Enfield นะฮะมาเปิดตัวกันที่งานเปิดตัวในวันนี้นะฮะซึ่งเจ้าตัวโปรเจกต์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวรถใกล้ๆกันก่อนเลยดีกว่าเจ้าตัวนี้นะฮะเราดีไซน์ท้ายใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราได้การทำสร้างเฟรมนะครับใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันมีความเป็นแบลตแล้วก็ป๊อปเปอร์ผสมกันอยู่นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เราอยากจะใส่ความเป็นซูสคัสตอมเข้าไปนะครับด้วยงานบอกงานพาร์ทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเย็บนะฮะหรือว่าการเดินท่อ
โค้งเดียวที่ให้มันความรู้สึกแบบเป็นแฮนด์เมดขึ้นมานะฮะส่วนท้ายนะครับเราก็จะดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยเป็นแบบนี้นะครับเฉดสีถังก็จะเป็นสีบรอนดาร์กบรอนนะครับบรอนทองน้ำตาลหน่อยๆนะฮะแล้วก็เป็นแฮนด์จับโช๊คครับนี่ฮะแฮนด์จับโช๊คทุกอย่างเราพยายามที่จะสร้างให้มันมีความเป็นมินิมอลที่สุดนะครับเราจึงเลือกใช้พวกวัสดุไฟเลี้ยวต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงไฟท้ายให้มันดูเล็กรอบลงแล้วก็มินิมอลนะครับนี่ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะลองมาดูงานแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเดิมทีนะครับเขาจะเป็นล้อเป็นแบบล้ออลอยนะครับหรือว่าล้อแม็กนะฮะแต่ว่าเราก็ดีไซน์ให้มันเป็นล้อวินเทจนะครับก็จะเป็นล้อซีลวดชุบโครเมียมทั้งขอบแล้วก็ซีลวดนะฮะส่วนยางเราก็จะเลือกใช้เป็นยางลายวินเทจนะครับขอบ18โอเคพอดูคลิปไปแล้วหลายๆคนอยากจะฟังเสียงดูนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงพ่อดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็คือเจ้า Meteor 350นะครับ by Sus Custom ซึ่งเจ้าตัวนี้ผมใช้ชื่อโปรเจกต์ว่าขุนนะครับซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจของนักต่อสู้นะครับของไทยในสมัยโบราณนะครับแล้วก็จึงกลายมาเป็นโปรเจกต์ของ Royal Enfield Meteor Style Blast ผสมกับ Bopper นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราได้มาเปิดตัวกันที่งานนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามแล้วก็เดี๋ยวผมจะโพสต์นะครับในส่วนของ Photo Gallery แล้วก็คลิปวิดีโอการเปิดตัวของเจ้าตัวขุนคันนี้นะครับให้ทุกคนได้ติดตามที่ Sus Custom นะครับขอบคุณมากๆครับ